ก็ธรรมสวัสดีกับทุกท่านนะคะในเช้าวันศุกร์ที่23เมษายน2564นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าใจในเรื่องของกฎไตรลักษณ์นะคะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของทุกสรรพสิ่งนั่นเองก็คือความไม่เที่ยงแท้และแน่นอนนะคะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสิกขาวะกัสสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถึงธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตอุปาภาคะนมการรังกรุมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพ
พระพาเจ้าพระองค์นั้นอารหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิกขุติงกะรุมาสีเองโยสุตถาคตโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิจูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัพพะเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำเริ่มจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสาสมณะพรหมนิมปัสสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกตวาปเวทิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดทั้งสัพพยัญชนะเทวาลปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภะคะวันตะอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภะคะวันตะสิรสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังธรรมาภิกข
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวธรรมยังสังฆาภิทุติงกะรุมาสีโยสโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเปรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาอาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับตาทินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกันระมีเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอันยุตตารังปุญญาเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าววันนี้เราไปที่หน้า25นะคะในบทติลัคนาทิคาถานั่นคือกฎของไตรลักษณ์นั่นเองนะคะลักษณะทั้ง3ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้และแน่นอน
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเมื่อเราเห็นไปตามธรรมชาติเห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติเราก็จะย่อมเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดนะคะไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละค่ะเราก็จะพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนันธรรมยังติลักขณาธิคาทายุขณามาสีเพสังขารานิจติยถาปัญญายัปปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอัตตานิพพินทติทุกขเอสมัคควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดสัพพิสังขาราทุกขติยถาปัญญายัปปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์อัตตานิพพินทติทุกขเอสมัคควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดสัพเพธัมมาอนัตตาติยถาปัญญายัปปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอัตถานิพพินทติทุกขเอสมัคควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดอัปปกาเตมนุสเสสุเยชนะปารคามิโนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนักอัตถายังอิตราปชาติระเมวานุทาวติหมู่มนุษย์ทั้งหลายย่อมวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี่เองเยจะโหสัมมาทักขะเตธรรมเมธรรมานุวัตติโนก็ชนเหล่าใดประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเตชนาปารเมสันติมาจุเทยสุทุตตรังชนเหล่านั้นจักถึงฝั่งแห่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุที่ข้ามได้ยากนักกานังธัมมังวิปหายาสุขังภาเวตาปันฑิโตจงเป็นบัณฑิตละธรรมดำเสียแล้วเจริญธรรมขาวโอกาอนุกามาคัมมาวิเวเกยัตถะทุรมังตัตราภิรติมิชยะอิตวากามะอกิญจโนจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากหน้า33ปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทัง
นามสิอันทะทานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสปาชิมาวาจังนี้เป็นพระวาจาดีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังขุมทรัพย์จากพระองค์วันนี้จะเป็นบทที่มีความยาวพอสมควรนะคะก็ขอเชิญทุกท่านที่ตั้งใจที่จะฟังและพิจารณาไปพร้อมๆกับบทของขุมทรัพย์จากพระองค์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งใจของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวที่ไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้าหูก่อนโยนอาบร่างกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้าดีหายใจออกหรืออ่อนยืนผ่อนคลายก็ดีหากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ขุมทรัพย์อานนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจักขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีอานนท์เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีอยู่ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ละควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยหมวดที่หนึ่งว่าด้วยการทุศีลทำตัวเหมือนโจรภิกษุทั้งหลาย
มหาโจรผู้ประกอบด้วยองค์ห้าย่อมมีโอกาสตัดช่องก็ได้ย่องเบาก็ได้ปล้นสะดมก็ได้ตีชิงก็ได้องค์ห้าอย่างไรกันเล่าองค์ห้าในกรณีนี้คือมหาโจรได้อาศัยที่ซ่องสุมได้อาศัยที่กำบังได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจได้อาศัยการโปรยทรัพย์เที่ยวไปคนเดียวมหาโจรได้อาศัยที่ซ่องสุมเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรได้อาศัยเกาะแก่งในแม่น้ำหรือได้อาศัยหุบเหวตามภูเขานี้แหละเรียกว่ามหาโจรได้อาศัยที่ซ่องสุมมหาโจรได้อาศัยที่กำบังเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรได้อาศัยพงหญ้าหรือป่ารกได้อาศัยเนินดินหรือราวป่าใหญ่เพื่อเป็นที่กำบังนี้แลเรียกว่ามหาโจรได้อาศัยที่กำบังมหาโจรได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรได้อาศัยพระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเป็นที่พึ่งว่าถ้าใครจักโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรพระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเหล่านี้จักช่วยโต้แทนเราดังนี้ครั้นใครโจทย์มหาโจรนั้นด้วยเรื่องอะไรอะไรขึ้นจริงพระราชาหรืออำมาตย์ของพระราชาเหล่านั้นก็ช่วยโต้แทนให้จริงนี้แหละเรียกว่ามหาโจรได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจมหาโจรได้อาศัยการโปรยทรัพย์เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากเขามีแผนการไว้ว่าถ้าใครจักโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรอะไรเราจะปิดปากมันเสียด้วยทรัพย์สมบัตินี้ดังนี้ครั้นใครโจทย์มหาโจรนั้นด้วยเรื่องอะไรอะไรขึ้นจริงเขาก็ปิดปากคนเหล่านั้นเสียด้วยทรัพย์สมบัตินั้นนี้แหละเรียกว่ามหาโจรได้อาศัยการโปรยทรัพย์มหาโจรเที่ยวไปคนเดียวเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรประพฤติตนเป็นคนไม่มีเย่าเรือนเที่ยวไปแต่ผู้เดียวที่ทำเช่นนี้เพราะเหตุไรเพราะมหาโจรนั้นคิดว่ามนต์ลับของตนอย่าได้แพร่งพรายไปภายนอกเลยดังนี้นี้แหละเรียกว่ามหาโจรเที่ยวไปคนเดียวภิกษุทั้งหลายมหาโจรผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แล้วย่อมมีโอกาสตัดช่องก็ได้ย่องเบาก็ได้ปล้นสะดมก็ได้ตีชิงก็ได้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นภิกษุลามกผู้ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างย่อมทำตนให้ถูกขุดรากให้ถูกกำจัดความดีเป็นผู้มีความชั่วติดตัวผู้รู้พากันติเตียนได้ประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากเหตุห้าอย่างอะไรกันเล่าเหตุห้าอย่างในกรณีนี้คือภิกษุลามกได้อาศัยที่ซ่องสุม1ได้อาศัยที่กำบัง1ได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจ1ได้อาศัยการโปรยทรัพย์1เที่ยวไปคนเดียว1ภิกษุลามกได้อาศัยที่ซ่องสุมเป็นอย่างไรภ
ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุลามุเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมอันคดโกงเป็นผู้ประกอบด้วยวจีกรรมอันคดโกงเป็นผู้ประกอบด้วยมโนกรรมอันคดโกงนี้แหละเรียกว่าภิกษุลามุได้อาศัยที่ซ่องสุมภิกษุลามุได้อาศัยที่กำบังเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุลามุเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิประกอบด้วยทิฏฐิอันแล่นดิ่งไปจับเอาปลายสุดโต่งแห่งความเห็นทั้งปวงนี้แหละเรียกว่าภิกษุลามุได้อาศัยที่กำบังภิกษุลามุได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุลามุได้อาศัยพระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเป็นที่พึ่งว่าถ้าใครจักโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรอะไรพระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเหล่านี้จักช่วยโต้แทนเราดังนี้ครั้นโจรโจทย์ภิกษุลามกนั้นด้วยเรื่องอะไรอะไรขึ้นจริงพระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเหล่านั้นก็ช่วยโต้แทนให้จริงนี้แหละเรียกว่าภิกษุลามุได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจภิกษุลามุได้อาศัยการโปรยทรัพย์เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุลามุเป็นผู้ร่ำรวยลาภด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬาณปัจจัยเภสัชบริขารเธอมีแผนการไว้ว่าถ้าใครจักโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรอะไรเราจักปิดปากเขาเสียด้วยลาภนี้ดังนี้ครั้นใครโจทย์ภิกษุลามกนั้นด้วยเรื่องอะไรอะไรขึ้นจริงเธอก็ปิดปากคนเหล่านั้นเสียด้วยลาภนั้นนี้แหละเรียกว่าภิกษุลามุได้อาศัยการโปรยทรัพย์ภิกษุลามุเที่ยวไปคนเดียวเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุลามุเลี่ยงไปอยู่เสียตามชนบทปลายแดนแต่ผู้เดียวเธอเข้าไปสู่สกุลทั้งหลายในชนบทที่ไร้การศึกษานั้นๆย่อมได้ลาภนี้แหละเรียกว่าภิกษุลามกเที่ยวไปคนเดียวภิกษุทั้งหลายภิกษุลามกผู้ประกอบด้วยเหตุ5อย่างเหล่านี้แล้วย่อมทำตนให้ถูกขุดรากให้ถูกกำจัดความดีเป็นผู้มีความชั่วติดตัวผู้รู้พากันติเตียนได้ประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากอย่างนี้แหละจบคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์บทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาก
เพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณาปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอภิตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณจุตุอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทาปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอิวาประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตังหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกสัก3คู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอภิยาปัจฉโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิ
ราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆอมลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องระกวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะท่านธรรมยังสัพพปาติทานาคาเทอายุขณามาสิเอปุญญาสิทานิกาตาสยานยานิกาตานิเมตเรสังจะภาคิโนโหตุสัตตานันตาปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายังมาตาปิตาเทโยทิตาเวจาปยาทิตาวาอันเยมาชะตะเวริโนหรือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดี
สัตตาติทันติโลกัสสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโวการาสังสารันตาภูวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ไม่อาทินนานาปุญญาณอนุโมทนาเหตุนาจัพเพสัตตาสัตตาหุนตุอเวราสุขชีโนเทมาปะทานจัปปุญตุเตสาสาสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงหมดอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จุดองค์ตารีตุตารีตุเอโสหาองค์คือขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตารีเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตารีพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสัวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอ้มตาเรตูตาเรตูเรสวาหา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 Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re SwahaOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re SwahaOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare
ตุตาเรตุเรสวาหะโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหะโอตาเรตุตาเรตุสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัง